เอาช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณปัญหาของน้ําเสียน้ําเน่าน้าดากันหน่อยคุณผู้ชมครับที่ปทุมธานีชาวบ้านเขาออกมาร้องเรียนผ่านทางช่องวันของเราเนี่ยแหละเที่ยงร้องทุกข์กับพี่จัดทีมะพาไปดูกันหน่อยนะฮะสามอำเภอสามตำบลผลกระทบที่เกิดขึ้นครับเที่ยงร้องทุกข์กลับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับวันนี้เป็นความทุกข์ใจของชาวจังหวัดปทุมธานีบอกพิกัดให้ชัดก็คือแถวแถวคลองบางโพเหนือ อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีครับที่ปทุมธานียังมีชาวนาอยู่นะฮะเดี๋ยวใครหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยชาวนามาอยู่ปทุมธานีขอโทษเถอะกรุงเทพทุกวันนี้ยังมีชาวนาไปดูได้แถวๆตะวันออกของกรุงเทพมหานครยังมีชาวนาอยู่นะครับแต่ชาวนาที่ปทุมธานีตอนนี้กําลังจ้รับความเดือดร้อนเพราะอะไรเพราะว่าน้ําในคลองบางโพเหนือเดี๋ยวคุณจะเห็นนะเขาไปชี้ภาพกันนะ่ะคือมันแสบจมูกมันเหม็นมาก ไอเหม็นมากไอแสบจมูกมากเขาบอกว่ามันไม่เท่าไหรหรอกแต่ด้วยความที่เขาเป็นชาวนาชาวนาต้องการน้ําเพื่อสูบเข้าไปในนาเพื่อเลี้ยงข้าวแต่น้ําแบบนี้สูบเข้าไปในนาข้าวตายครับเพราะว่าน้ํามันเน่าน้ํามันเหม็นปกติชาวบ้านบอกแบบนี้ว่าในแต่ละปีเนี่ยมันจะมี1-2ถึงเดือนน่ะที่น้ําเน่าแล้วหลังจากนั้นพอน้ําฝนหรือว่าน้ําจากที่อื่นที่มันซึมซับเข้ามาน้ําจากถนนหนทางเวลาฝนตกลงมา มันไปเจือลงไปน้ํามันก็จะหายเน่ามันจะเน่าประมาณสักปีหนึ่งอ่ะสองเดือนแต่กลายเป็นว่าในปัจจุบันคือปีล่าสุดมันเน่าอย่างยาวนานแล้วไม่มีท่าทีว่ามันจะหายเน่านะฮะดังนั้นสูบเข้าไปเลี้ยงข้าวในนาไม่ได้แน่ๆเขาบอกมาแบบนี้ทําอย่างไรดีแล้วคาดว่าน้ําที่เน่าเสียนี้ครับมาจาก1คือตําบลบางฉางอําเภอเมืองปทุมธานีสองคาดการว่ามาจากคูบางหลวงลาดหลุมแก้ว แล้วเคยร้องเรียนไปแล้วที่สำนักงานอุตสาหากรรมจังหวัดปทุมธานีแต่ก็ยังมีปัญหากับชาวบ้านยังมีปัญหากับผู้นําชุมชนครับเนื่องจากอะไรครับชาวบ้านเขาก็ระบุว่ามันมาจากโรงงานแห่งหนึ่งไม่ต้องให้เอ่ยชื่อกันฝากเราไปตรวจสอบหน่อยได้ไหมแล้วพอฝากหน่วยงานทางการที่เป็นทางการที่มีหน้าที่ตรงไม่ได้ก็ต้องไปที่ศูนย์ดำรงธรรมครับขุนนิรวัตรนาจาก หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสามโคกเนี่ยหรือว่าปลัดอำเภอสามโคกบอกว่าศูนย์ดำรงธรรมรับเรื่องนี้ไว้แล้วแต่ว่าที่คลองนี้น้ําก็เสียบ่อยเหลือเกินแล้วที่ผ่านมาได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วด้วยแต่ก็ต้องเรียนคุณผู้ชมแบบนี้ครับว่าบางทีเอานักวิทยาศาสตร์ลงพื้นที่ไปตรวจสอบน้ําคุณภาพน้ําในคลองต่างๆปรากฏว่าเกณฑ์ออกมาปลอดภัยแต่ดูด้วยตาแล้วปลอดภัยจริงเหรอบางทีต้องเช็คดูนะครับว่า ปลอดภัยในนิยามของนักวิทยาศาสตร์กับปลอดภัยในนิยามของชาวบ้านที่ต้องใช้น้ําตรงนั้นปลอดภัยนั้นมันเท่ากันหรือเปล่าเพราะบางทีปลอดภัยแบบทางการแต่ใช้ไม่ได้จริงมันก็ควรจะเปลี่ยนนิยามหรือว่าเปลี่ยนเกณฑ์ความปลอดภัยจะดีกว่าไหมฝากที่สามโคกไปดูแลพื้นที่บอกพี่กัดอีกทีคือคลองบางโพเหนือที่อำเภอสาโคกจังหวัดปทุมธานีนะครับ ใครมีเรื่องราวอยากจะร้องทุกข์ครับส่งเข้ามาได้ที่ที่อยู่ดังต่อไปนี้อย่าลืมครับว่าทุกของท่านคือทุกขของเราและนี่คือเที่ยงร้องทุกข์ฮะขอบคุณพี่จันแล้วก็เที่ยงร้องทุกข์ด้วยนะครับผมจัดทีลาครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องวัน31จะได้ทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงกับข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ